รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่กาแฟที่เบโธเฟนดื่มต้องมีเมล็ด60เมล็ดมีบันทึกเอาไว้นะคะว่าเบโธเฟนเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเลยของกาแฟเหมือนกับคนสมัยนี้เนาะที่จะต้องตื่นมาทุกเช้าแล้วก็ทานกาแฟในทุกๆวันเบโธเฟนเองก็เช่นกันนอกจากนี้เนี่ยยังมีบันทึกระบุไว้อีกว่าเบโธเฟนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องมากในวิธีการชงกาแฟของเขาโดยกาแฟแต่ละแก้วของเบโธเฟนเนี่ยจะต้องมีเมล็ดกาแฟทั้งหมด60เมล็ดพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ต้องชงในเครื่องชงกาแฟที่ทำจากแก้วก็ทำให้มีหลายๆคนเนี่ยสันนิษฐานว่าเครื่องชงกาแฟของเขาเนี่ยคือเครื่องไซฟอนที่เป็นเครื่องชงสุญญากาศโดยมีผู้ได้ทำการทดลองชงกาแฟเขาก็บอกว่าเมล็ดกาแฟ60เมล็ดเนี่ยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.9 กรัมซึ่งใกล้เคียงกันกับกาแฟเอสเพรสโซ่ที่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8กรัมค่ะ Gen Z on Classical Music